สำหรับบรรยากาศของชมร.เชียงใหม่ในสัปดาห์นี้มีการแพ็คข้าวในโครงการดื่มน้ำปั่นปั่นน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมหรือกิจกรรมดื่มให้เพื่อนค่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศด้านหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการแพ็คข้าวนะคะเพื่อส่งให้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะค่ะเราจะมีนัดหมายกันส่งกันวันศุกร์นี้นะคะมีท่านสมาชิกนะคะที่มารับประทานอาหารแล้วอยากจะเป็นจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกันแพ็คนะคะแล้วก็มีทั้งทีมจิตอาสาหมอเขียวก็มานะคะรวมถึงชาวชุมชนนักเรียนสมาชิกขาภูผาฟ้าน้ำด้วยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นทีเดียวค่ะกิจกรรมดื่มน้ำปั่นปั่นน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมหรือกิจกรรมดื่มให้เพื่อนจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีรายได้จากการจำหน่ายน้ำสมุนไพรและน้ำผักปั่นรวมทั้งมีผู้สมทบทุนพอที่จะนำไปซื้อข้าวไร้สารพิษ1ตันนำมาบรรจุเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยทางชมร.เชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นบุญนิยมทีวี Facebook และ LINE มีจิตอาสาประมาณ30คนมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยบรรจุข้าวแบ่งเป็นถุงเล็กได้500ถุงค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของจิตอาสาที่ได้มาช่วยงานกันค่ะดีใจนะคะที่ได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะจริงๆก็แบบพยายามหาแบบว่าสามารถช่วยได้แบบช่องทางไหนก็พยายามแบบไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ข่าวว่าที่นี่เขาก็แบบมีการช่วยก็เลยแบบมาตรงนี้นะคะก็ดีใจนะคะเพราะว่าคนไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ อยู่ในกลุ่มของไลของหมอเขียวเชียงใหม่แล้วพอดีเพื่อนเขาไลน์บอกกันนะคะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมจิตอาสาในการแพ็คข้าวก็เลยอยากมาร่วมค่ะในกิจกรรมงานดีๆค่ะหนึ่งใน3ข้อที่เขียนในการตั้งตบะไว้คือว่าเมื่อมีงานกิจกรรมงานจิตอาสาต่างๆจะพยายามมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ค่ะมันก็มีความรู้สึกดีได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยค่ะก็ได้มารับประทาน อาหารมังที่สมาคมมังสวิรัติแล้วก็ได้ยินว่าวันนี้จะมีการแพ็คข้าวก็ดีใจที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องทางอ้อมแล้วกันนะคะก็ขอให้พระเจ้าพรทุกคนนะคะวันนี้หนูก็ทำงานเขียนแก้ตัวหนังสือค่ะก็ได้ใช้ความรวดเร็วค่ะเพราะว่าคนที่มาช่วยงานก็เยอะค่ะก็เลยต้องเขียนถุงให้รวดเร็วค่ะก็ประทับใจคนที่มาช่วยอะค่ะญาติธรรมก็มาช่วยกันเยอะมากค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะ